กระชายกินอย่างไรกินแบบไหนต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยามหาวิทยาลัยมหิดลผู้วิจัยสารสกัดจากกระชายขาวกับการต้านเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 หลังจากที่เราแถลงข่าวไปเรื่องกระชายขาวในการต้านโควิดก็ทำให้ประชาชนนะฮะมีความเข้าใจว่ากินกระชายแล้วต้านโควิดนะมันจะบอกในรูปแบบนั้นไม่ได้ในงานวิจัยเนี่ยกระบวนการสกัดจะต้องสกัดด้วยแอลกอฮอล์ถึงจะได้สารที่มีปริมาณที่เพียงพอด้วยแล้วต้องกินอย่างไรด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาอย่างละเอียดในวิจัยในคนก่อนกระชายเองเนี่ยจากการวิจัยและการพัฒนาขึ้นมาเขามีศักยภาพในการที่ยับยั้งตัวเชื้อได้แน่นอนอาจารย์มั่นใจแต่ว่าเราคงต้องรอคอยการวิจัยพิสูจน์ผลสำลิดอย่างไรและมีความปลอดภัยอย่างไรด้วยเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงล่าสุดของการวิจัยที่เราได้แถลงข่าวว่าเราค้นพบว่ากระชายเนี่ยสามารถต้านโควิดในหลอดทดลองซึ่งตอนนี้ผ่านมาปีนึงเนี่ยเราก็ได้เตรียมตั้งแต่ดูว่าสายพันธุ์ไหนของกระชายนะครับที่สามารถที่จะมีสารสำคัญ2ตัวก็คือพิโนโทรบินและแพนโรตินเอนะครับที่สามารถที่ยับยั้งตัวเชื้อได้2วิธีการสกัดด้วยอะไรที่จะให้สารสำคัญออกมาได้มากที่สุดซึ่งก็พบว่าวิธีการสกัดด้วยเอทานอลหรือแอลกอฮอล์สารสกัดเนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อเนี่ยได้ถึง 100% ในขณะที่สกัดด้วยน้ำเนี่ยฮะมีฤทธิ์ไม่ดีเลยหลังจากนั้นทดสอบในเยื่อต้นแบบหลังจากนั้นก็ได้มีการศึกษาในสัตว์ทดลองก็พบว่าสารสกัดกระชายเองเนี่ยในเบื้องต้นนะครับสามารถทำให้สัตว์ทดลองที่ติดเชื้อมาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อตรวจสอบในปอดของสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดกระชายเองเนี่ยสามารถลดภาวะการอักเสบของสัตว์ทดลองได้เป็นอย่างดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับในสัตว์ทดลองที่ไม่มีการให้กระชายเลยและขณะนี้การวิจัยก็มีความคืบหน้าอย่างมากเร็วๆนี้อาจจะมาช่วงสิงหาคมจะเริ่มศึกษาวิจัยในคนละอยู่3ระยะเช่นเดียวกันระยะแรกศึกษาความปลอดภัยในอาสาสมัครที่มีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนพอเสร็จเราก็เข้าสู่ระยะที่2ดูระดับของสารสกัดที่แตกต่างกันไประดับไหนรักษาผู้ป่วยได้ดีแล้วก็ไม่มีพิษเราก็จะขึ้นสู่ระยะที่3จะเป็นการศึกษาในคนวงกว้างมากขึ้นซึ่งเราก็มองว่าปลายปีนี้เราน่าจะมีข้อมูลจุดนั้นเราก็หวังว่าในปีหน้าไม่น่าจะเกินพฤษภามิถุนาของปี2565เนี่ยเราก็จะมีตัวยาเป็นตัวยาต้านโควิดสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรงที่เรียกว่าอนุมัติโดยอย.นี่คือความคาดหวังตั้งใจของทีมงานวิจัยของพวกเราเลยย้ำว่าวิธีสกัดกระชายในการวิจัยนี้เป็นการสกัดด้วยแอลกอฮอล์แตกต่างกันแค่ไหนกับการที่เรากินกระชายสดหรือว่าปรุงอาหารเนี่ยผมคิดว่ามันแตกต่างกันมากกระบวนการสกัดด้วยแอลกอฮอล์กับกินสดหรือว่าสกัดด้วยน้ำก็ตามเนี่ยปริมาณสารอาจจะพิโนโทรบินหรือแพนโรตินเออาจจะแตกต่างกันถึงระดับ100 เท่าเลยนะครับฉะนั้นเราต้องกินด้วยปริมาณที่มหาศาลมากแล้วก็กระบวนการกินที่แบบจำนวนเยอะๆเนี่ยจริงๆมันละคายเคืองนะครับแล้วก็การเรียกว่ากระบวนการในการย่อยในการดูดซึมเนี่ยก็แตกต่างกันอีกฉะนั้นคือประสิทธิภาพในการที่ได้ปริมาณสารที่เหมาะสมจริงๆร่างกายเราเนี่ยมันจะไม่ถึงแน่นอนแล้วการกินแบบสดหั่นฝอยคั้นหรือแยกกากล่ะครับกระบวนการที่มันแตกต่างกันสารที่ได้ก็แตกต่างกันครับการกินกระชายแบบกินสดกินฝอยปั่นคั้นแยกกากออกมาเนี่ยก็จะได้ปริมาณสารไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าสารที่ผมบอกเนี่ย2 ตัวเนี่ยที่อยู่ในกระบวนการสกัดแอลกอฮอล์เนี่ยคือสาร2 ตัวเนี่ยมันไม่ละลายได้ดีในน้ำเลยฉะนั้นคือถ้าเกิดสกัดหรือว่าการคั้นด้วยน้ำเนี่ยคือจะออกมาได้น้อยมากๆอันนี้คือสิ่งที่เราค้นพบมาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่ามันมีข้อแตกต่างกันจริงแต่ในรูปแบบอื่นเช่นอาจจะเป็นผงกระชายมาแล้วอัดแคปซูลมาเนี่ยอาจจะดีขึ้นระดับนึงแต่ว่ากระบวนการดูดซึมก็อาจไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็มีบางส่วนที่สกัดด้วยน้ำมาทำเป็นผงแล้วแคปซูลเนี่ยยังไม่ประกาศถึงคือมันก็จะแตกต่างกันเป็น100 เท่าเลยซึ่งในจุดนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมากล่าวถึงว่ามันสามารถยับยั้งตัวไวรัสได้สารสำคัญจากการสกัดด้วยวิธีนี้คือกุญแจหลักทางอย.ก็จะมีการอนุมัติอาหารใหม่หรือว่า novel food เป็นผงสกัดด้วยแอลกอฮอล์จากกระชายนะครับโดยที่ว่าอย.จะมีการกำหนดปริมาณของสารสำคัญคือพิโนโทรบินแล้วก็แพนโทเทนเอจากที่เราวิจัยมากระชายที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ก็มีศักยภาพอยู่2 ส่วนแรกในการรักษาในการที่ยับยั้งตัวเชื้อเนี่ยเป็นไปได้ทีเดียวแล้วก็ส่วนที่2คือป้องกันแต่ในเบื้องต้นอยากจะให้ประชาชนรอก่อนจะศึกษาวิจัยในคนในแง่ของการรักษาก่อนส่วนในแง่ของการป้องกันเนี่ยก็คงจะต้องวิจัยเพิ่มเติมต่อเพื่อพิสูจน์ว่ามันสามารถป้องกันได้จริงไหมถ้ากินกระชายเป็นอาหารล่ะครับทานกระชายในอาหารแยกกากกินกับกากร่วมกับกากเนี่ยมันจะได้สารในระดับที่ไม่ถึงในการที่จะยับยั้งตัวเชื้อได้แต่ไม่ได้หมายว่าเราจะไม่ทานกระชายนะครับเพราะว่าจริงแล้วเราควรทานนั่นแหละดีแล้วมันก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพเราเนี่ยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยมันจะช่วยเป็นประการที่สำคัญภูมิคุ้มกันที่ดีต้านไวรัสในระดับหนึ่งทีเดียวแหละครับแล้วจริงๆเราควรกินกระชายยังไงครับกินอย่างที่ทุกท่านกินปกติเลยครับคือการกินกระชายเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของบ้านเราอยู่แล้วจริงๆแล้วมันจะมีผลต่อสุขภาพองค์รวมอยู่แล้วนะครับหลายคนบอกกินกระชายก็ต้านโควิดได้ไม่ต้องไปฉีดวัคซีนอันนี้ต้องบอกเลยไม่ได้แน่นอนครับการกินกระชายไม่ได้เป็นการที่เราสร้างภูมิในการต่อต้านป้องกันไวรัสอย่างนั้นนะครับยังไงแล้วเนี่ยวัคซีนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยับยั้งไวรัสให้น้อยลงมาได้นะครับอาจารย์ฝากถึงประชาชนให้รอ ผลการวิจัยอาจารย์ก็หวังว่าถ้าโครงการสร้างยาจากกระชายเนี่ยเป็นผลสำเร็จหลังจากที่เราวิจัยในคนเป็นผลสำเร็จกระชายเองเนี่ยก็สามารถเป็นตัวยาที่ทำให้ประชาชนนำไปใช้รักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยอันนี้คือสิ่งที่พวกเราทางทีมวิจัยนะครับมีความหวังที่จะช่วยให้ประเทศไทยและคนไทยเนี่ยพ้นวิกฤตไปด้วยกันขอให้ประชาชนทุกคนนะครับให้กำลังใจและรอคอยที่ทำให้กระชายสมุนไพรไทยเนี่ยสามารถเป็นยาให้ได้ครับซึ่งจริงๆนี่ก็คือเป็นสิ่งที่มาจากคนไทยเราภูมิปัญญาไทยเราเองเลยรวมทั้งฝากถึงผู้ป่วยโควิดสำหรับคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยผมมองว่าการกินกระชายอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยมันไม่น่าจะส่งผลต่อการยับยั้งตัวเชื้อโดยตรงสำหรับคนที่เริ่มสงสัยว่าจะติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าตรวจยืนยันก่อนนะครับแล้วเกิดว่าติดเชื้อจริงแล้วปั๊บเราก็ควรจะเข้าสู่ระบบในการรักษาตามที่โรงพยาบาลแนะนำมาเพราะว่าเรื่องของกระชายขาวต้านโควิดเนี่ยจะต้องมีการศึกษาอีกเยอะทีเดียวเพื่อจะยืนยันว่าตัวกระชายเองเนี่ยสามารถรักษาได้จริงหรือเปล่าสถานการณ์โควิดคือช่วงเวลาที่องค์ความรู้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการติดตามศึกษาและมองหาข้อเท็จจริงจะช่วยให้เราไม่ถูกหลอกง่ายๆนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนคลิกขอให้คิดนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม